สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีเพื่อนๆถามน้องมาว่าแคคตัสที่กำลังเริ่มติดตุ่มดอกยื่นออกมาได้นิดนึงแต่ดอกก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงลงไปเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงนะคะสาเหตุมีหลายสาเหตุอยู่เหมือนกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่จะมักพบบ่อยก็คือว่าแคคตัสของเราเนี่ยขาดสารอาหารดินหมดสารอาหารแล้วนะคะดินหมดสารอาหารหมายความว่าเราไม่เคยเปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะโดยปกติแล้วแคคตัสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนดินให้อย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะคือไม่ควรปล่อยเกิน2ปีนะคะเพราะว่าบางต้นเนี่ยสารอาหารที่เขาเก็บไว้ในลำต้นอาจจะหมดไปแล้วแล้วก็เวลาที่ดอกยาวหรือว่ายืดออกมาเริ่มจะบานเนี่ยก็ทำให้เหี่ยวแล้วก็ฟีบลงไปนะคะอันนี้สาเหตุหลักๆเลยนะคะสาเหตุที่2ก็คือรากอาจจะมีปัญหาไม่สามารถดูดซึมน้ำไปเลี้ยงลำต้นได้นะคะก็ทำให้ลำต้นเนี่ยไม่สมบูรณ์มองภายนอกเราอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ข้างในเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการส่งให้ดอกเนี่ยบานขึ้นมาได้นะคะเหตุที่3ขาดการดูแลขาดน้ำนะคะน้ำอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถส่งอาหารมาที่ดอกให้ดอกบานได้อันนี้ก็คือเช่นเดียวกันเลยนะคะรวมๆก็คือสารอาหารไม่เพียงพอที่จะส่งให้ดอกบานนั่นเองนะคะแนวทางการป้องกันก็คือ1เลยนะคะแคคตัสของเราจะต้องเปลี่ยนดินให้บ้างนะคะปีละครั้งหนึ่งนะคะอย่าให้เกินปีครึ่งนะคะในบางสายพันธุ์อาจจะอยู่ได้นานถึง2ปีบางสายพันธุ์ปีเดียวเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกดอกให้เราได้ชื่นชมแล้วนะคะหรือว่าดอกก็จะไม่ค่อยบานนั่นเองค่ะ2นะคะก็จะต้องบำรุงเขาบ้างนะคะใส่ปุ๋ยบ้างช่วงระหว่างปีนะคะก็คือเราอาจจะต้องใส่เป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 4-6 เดือนครั้งนะคะโรยไว้ภายใต้ชั้นหินนะคะโกยหินโรยหน้ากระถางออกมานะคะเราก็หย่อนลงไปนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะหรือถ้าใครอยากให้ต้นสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยเราอาจจะต้องพ่นปุ๋ยบำรุงทางลำต้นทุกๆ2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเวลาที่ติดตุ่มดอกมาแบบนี้นะคะดอกก็จะบานออกมาได้ในที่สุดนะคะแคคตัสใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องดอกไม่ยอมบานดอกหลุดร่วงดอกเหี่ยวนะคะอันดับแรกก็คือเรามาสังเกตดูว่าเราเปลี่ยนดินให้เขาล่าสุดเมื่อไหร่นะคะเปลี่ยนดินเราก็จะได้เติมปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะก็แต่อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งกว่าที่ดอกใหม่จะมานะคะในบางสายพันธุ์อย่างเช่นยิมโนเนี่ยช่วงเปลี่ยนดินแล้วมีดอกตุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยก็อาจจะได้เห็นดอกนะคะแต่ก็เป็นบางต้นนั่นเองเพราะบางต้นอาหารไม่พอจริงๆก็ต้องสะสมสารอาหารใหม่นะคะวิธีการสังเกตตุ่มดอกของแคคตัสนะคะว่าตุ่มไหนเนี่ยจะบานหรือไม่บานให้เราลองสังเกตที่ตุ่มกำลังโผล่ออกมาค่ะถ้าตุ่มดอกเนี่ยเวลา 1-2 อาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโตขึ้นมาบ้างนะคะถ้าตุ่มดอกไหนเนี่ยไม่โตขึ้นมาเลยนั่นแสดงว่าอันนั้นอาจจะไม่บานแล้วค่ะ1เดือนผ่านไปตุ่มดอกยังเท่าเดิมนะคะอันนั้นให้เพื่อนๆสันนิษฐานเลยว่าดอกนั้นอาจจะไม่บานให้เราได้ชมค่ะอิชินอปต้นนี้นะคะถ้าเป็นตุ่มนี้โอกาสที่ดอกนี้จะบานก็มีโอกาสสูงแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มชูก้านดอกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ถ้าตุ่มเล็กๆเนี่ยก็ต้องรอดูไปอีกสักพักนึงค่ะแล้วก็มาดูที่ยิมโนค่ะต้นนี้นะคะน่าจะบานแน่นอนถ้าก้านดอกชูมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะคะเอสโตเนี่ยบานได้ในวันนี้แน่นอนสำหรับดอกนี้ค่ะใบเนี่ยน่าจะเริ่มบานแล้วค่ะสำหรับริบูเทียอันนี้ก็บานแน่นอนเลยค่ะบานพร้อมกันทีละหลายๆดอกด้วยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะนะคะก็จะเปลี่ยนดินให้แคคตัสปีละ1ครั้งเติมปุ๋ยให้ทุกๆ 4-6 เดือนค่ะอาจจะใส่หรือว่าพ่นปุ๋ยบำรุงลำต้นเนี่ยทุกๆ2อาทิตย์หรือว่าเดือนละครั้งเพื่อช่วยเสริมสารอาหารในเขานะคะการที่เราเปลี่ยนดินเขาก็จะได้แร่ธาตุใหม่ๆสารอาหารใหม่ๆเติมเข้าไปในลำต้นค่ะถ้าเราปลูกนานๆในดินเดิมๆสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุก็จะหมดไปแล้วนะคะใครมีปัญหาดอกฟอดอกไม่บานลองใช้เทคนิคง่ายๆที่นกเล่าให้ฟังในวันนี้ไปใช้กับแคคตัสที่บ้านนะคะได้ผลดียังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนกบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้วิชุรดาการ์เด้น มีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ